ไม่เลยมุกไม่เลยคิดดีไม่ได้เลยบอกแล้วเราไม่ใช่คนดีสีเทาตัดเลยอุ้ยลูกค้าเข้ามาเร็วมากสวัสดีลูกค้า88ท่านสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ไลน์กลุ่มเรานะคะยังรับสมัครได้อีก109ท่านนะคะก่อนที่จะเต็มเพราะว่ามันให้ได้แค่500ปะมีไลน์กลุ่มลูกใหญ่ลูกโตใหญ่โตโมระทึกอุ้ยลงไปใหม่เมื่อวาน50ลูกเบาๆอุ้ยเดือนนี้ลงกี่ร้อยลูกแล้วนี่เยอะมากเดือนใหม่ละรุ่นนี้ได้มาเยอะแต่ขายดีจ้าดีมีคนติดอยู่เด้ออู้ตัวนี้น่ารักอุ้ยเธอแยกไปได้สิเราเนี่ยคือลูกค้าอุ้ยโชว์เลยดีกว่าเนาะโชว์ลูกค้าส่งรีวิวให้เยอะมากเลยนะป้ายเนี้ยแต่อุ้ยก็ส่งบ้างนะบ้างค่ะบ้างอ่ะดูดิอุ้ยดูนู่นนี่แยกแยกแยกใครเอารับมาได้ทุกตัว1,900 บาทอุ้ยแสดงว่านางต้องโลมาแน่เลยอ่ะใช่อุ้ยไม่ทำมีเหมือนกันเลยอ่ะเพราะปกติมันจะไม่ได้เป็น24กันเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวแม่บอกแล้วว่ามันโลมาโลสต็อกใช่ไหมอ่ะโลสต็อกงานถูกนะอย่างเงี้ยโลสต็อกได้แพงเลยคุณพี่แบบเนี้ยโอ้โหหัวกระสอบเอาป้ายวางก่อนเอาป้ายวางก่อนโอ้โหป้ายมีป้ายที่แบบที่ยังไม่ได้ทิ้งไหมไม่มีแล้วทิ้งหมดเลยโอ้โหไม่เป็นไรป้ายเก่าแต่งงานปังพี่จ๋าป้ายมันโดนทำคอเสื้อนี่หมดคอเสื้อตัวสีขาวโอเคจ้าชอบนี้สวยมากโอ้ตาลาขอบคุณพี่กราบขอบคุณมากพี่น้องเล็กอุ้ยเสื้อสาวอวบรีวิวให้ดูหน่อยก็ลุ้นหนีแหละคุณพี่เสื้อสาวอวบไปโลกนี้จัดเลยเพิ่งลงเมื่อวาน50ลูกปังปังปังลูกแสดงว่าพี่เขาคอมเมนต์แต่มันเพิ่งขึ้นอ่ะปังอ่ะปังไม่ไหวแล้วขายราคาถูกนะปกตินะไม่ค่อยมีแล้วนะราคาเนี้ยขนาดนี้พี่งานปักค่ะงานปักก็มาจ้ะปักพี่จ๋าอุ้ยเสือตัวนี้เห็นไหมอ๋อเสื้อยืดเดี๋ยวก่อนอ๋อแต่นึกว่าเสื้ออันนี้วันนี้เปิดไม่ทันมันมีสายเดี่ยวด้วยบางคนซีเรียสอย่าไปซีเรียสดูลูกค้าแยกทำดิพี่สวยปังมากเลยเนี่ยสายเดี่ยวเนี่ยโอ้โหเขาทำสวยมากเขานี่ดูตัวนี้อุ้ยฮอตวินเทจครึ่งหนึ่งเป็นเสือครึ่งหนึ่งเป็นพื้นนะครับไปคัดไปแยกพี่ซื้อยืดสาวอบเดี๋ยวรอก่อนคุณพี่ของมาเยอะเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้ตามนะคะเพราะว่าวันนี้มันไม่ทันเลยพี่ใช่เพราะว่าเรารีวิวชุดนอนก็8ชั่วโมง2คลิปปึ๊บ2คลิปปึ๊บ2คลิปเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเออไม่ได้งานเลยเนี่ยขายของเลยประมาณ2หรือว่าจะดูรีวิวเก่าก่อนไหมล่ะคุณพี่อุ๊ยกระสอบนี้คือสไตล์นี้มาเยอะโอ๊ยตายละตายละเออดู8
แล้วลูกค้าเอาไปทำอ่ะถ่ายสวยกว่าเราอีกไม่คือลูกค้าเขารีดแล้วรีดไงมันเลยดูสวยเธอคือพอเราทำไม่สวยเหมือนเขานะของเรามันยับไงอืมหรือว่าจะต้องมีที่รีดถึงถึงได้บอกไงว่าถ้ารีดแล้วมันจะสวยจริงๆไม่ได้โกหกดูดิพี่จ๋า 1,900 หาที่ไหนก่อนตอนนี้หาที่ไหนก่อน แล้วงานลงใหม่อ่ะลงตู้สดๆอ่ะพี่จ๋าเพิ่งลงเมื่อวานเลยใครจะมานั่งขายราคาถูกๆดูค่ะปังใช่ปะใช่เออปังอีกแล้วพี่จ๋าต้นเดือนอ่ะอุ้ยลูกค้าสวัสดีค่ะอุ๊ยไม่ได้โกหกนะนี่ข้อความเด้งเลยเธอเสื้อสาวอวบลูกโลกสวยมากเลยลูกค้าเหรอลูกค้าส่งรีวิวมาเหรอแล้วขายแค่ 1,900 ก็ไม่รู้จะขายถูกขนาดนี้ทำไมของก็สวยงงเนาะขายเอาอะไรก่อนขายเอาใจลูกค้าโปให้ลูกค้าแต่จริงๆเราสามารถขายราคาที่มันสูงกว่านี้ได้นะลูกค้าแต่ว่าเราเลือกที่จะโปรให้ลูกค้าของเราอู้ตัวนี้สวยเธอดูมันสดอ่ะพี่คือบางตัวเนี่ยสวยมากทำราคาเป็นหัวผ้าบางตัวสวยน้อยก็ขายถูกลงมานะคะเพราะต้นทุนไม่ถึง10 บาทไม่มีเก็บปลายทางคุณพี่สาขอใครด้วยนะคะเนี่ยมีพวกสายเดี่ยวไหมก็บางคนจะเอาแต่สายเดี่ยวล้วนบางคนได้เสื้อสายเดี่ยวไป20-30ตัวบอกว่าเยอะเยอะค่ะไม่อยากได้สายเดี่ยวแต่บางคนอยากได้กระสอบสายเดี่ยวล้วนที่มี 3-400 ตัวถึงได้บอกว่าพี่ขายได้ของในกระสอบอ่ะสวยแท้เธอขายได้ไม้สวยจังเลยอ่ะไม่ต้องห่วงโอ้ยโอ้เนี่ยมันมีรีวิวไม่ทันนะคุณพี่พี่จินตนากระสอบใหม่ได้นะคะลงพร้อมกันเลยเนี่ยรถเดียวกันเลยพี่จ๋าของมาเยอะมากเลยพี่หนูพยายามสลับงานรีวิวกันอยู่ตอนนี้ไปไม่ทันเลยฝนกลางวันจะรีวิวฝนก็ตกหนักมันเสียงมันดังไงถ้ารีวิวมันก็ดังมันเออผีเสื้อตัวนี้สวยมากฉันชอบอะไรที่มันเป็นลายใหญ่ขอคนถ่ายงานสาวอวบนะคะพี่จ๋าไซส์เล็กไม่ได้นะรุ่นนี้ไซส์เล็กไม่ได้นะเอาแบบจัดทรงง่ายๆมาฮะเลยมืดแล้วลูกเออถ้าร่มเราเหลือป้ายอะไรบ้างอ่ะดอกไม้ส้มเขียวดอกไม้มืดแล้วเนี่ยอยู่ดีฟ้าก็มืดเฉยเลยเอองงไหมอยู่ดีก็มืดมาเลยซาร่าเธอซาร่าตัวนี้เฉยมากซาร่าก็มาโอ้โหนี่คือปังอ่ะสวยจุงซาร่าสวยจุงขอบคุณค่ะขันได้เลยนะอุ้ยฟ้ามืดละอะไรดึงมาเลยครับอาจจะขอผ้าให้ลูกค้าดูเลยเอออยู่ดีก็มืดมาเฉยเลยเมื่อกี้สว่างมากไงเธอสว่างแค่ไหนก็ต้องมืดแหละมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เป็นไรฉันมี
ทางอ๋อใช่จะไปทำเล็บไงฉันมีตัวเลือกอื่นใช่เนาะลืมเราก็ลืมไปอย่างนี้ถือว่าเบนจะเปรียบแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เธอเลยคือของเบ้าไม่ได้คนอย่างฉันซาร่าเฮ้ยมีแบรนด์ประมาณกี่ตัว220 230 45กิโลค่ะลูกค้าสองร้อยกว่าตัวตกตัวแล้วไม่ถึง10บาทนะรุ่นนี้อืมเนี่ยลายวินทงวินเทจลูกค้าเจอลูกค้าเอาไปทำเป็นใช่ลูกค้าเอาไปทำได้หลักร้อยนะคะอู้ดูดิวินเทจมากปังมากเป๊ะตัวสวยๆลูกค้าไปขายได้ตัวละหลักร้อยตัวไม่สวยลูกค้าขาย20 30 40มันก็ไม่ขาดทุนนะคะหรือว่าสมมติว่ามีคนซื้อเรา5ตัว10ตัวเราแถมทั้ง2ไปก็ได้อืมสวยขอบคุณค่ะพี่เฉลิมเป็นยังไงบ้างพี่เฉลิมน่ารักเขาแชร์ให้ตลอดเลยอ่ะใช่แชร์ด้วยซื้อด้วย อุดหนุนอีกแชร์ให้อีกค่ะลูกค้าจึงเป็นอย่างงี้ช่วยกันนะพี่นะมันติดกันเนอะเฮ้ยวินเทจใหม่แล้ววะรีวิวไป3วันแล้วลูกค้าเพิ่งเห็นนี่ USA เลยจ้าเนี่ยวินเทจอย่างเงี้ยพี่ก็ทำได้แล้วหลักร้อยหลักร้อยนะจ๊ะแย่ค่ะอุ้ยวินเทจพี่ลองคิดดูถ้าสมมติพี่ทำได้ตัวละร้อยอย่างเงี้ย20ตัวพี่ก็คืนทุนแล้วนะอีก200ตัวพี่ขายเท่าไหร่พี่หลับหูหลับตาขายไป20 30พี่ก็กำไรอยู่แล้วอ่ะไม่มีอะไรมากนะคะผ้ามือสองเราโฟกัสที่กำไรแต่ตัวที่เรามีกำไรแต่ตัวที่เราขายได้ที่ปากอย่างบางคนบอกอุ้ยใช่พี่โอ้ยเนี่ยเห็นไหม number one idol จริงๆเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยแหละพี่คนที่คนที่เขาขายได้อะเขาก็ทำกันอย่างงี้นะพี่เขาคัดหัวผ้าออกมาก่อนเลยป้ายห้อยราคาก่อนเลยเห็นไหมที่เขาบอกหัวผ้าขายตัวละร้อยใช่ลูกค้าส่วนมากนะคะจะทำกันแบบนั้นแล้วเหลืออีกร้อยกว่าตัวขาย20อะกำไรจะไปอยู่ที่ไหนล่ะบางคนไม่เห็นเหรอสั่ง2วัน3วันสั่งแล้ว 2-3 วันสั่งแล้วแล้วเดือนนึงสมมุติขายได้10กระสอบอย่างเงี้ยเธอกระสอบนึงกำไร 3-4,000 เงี้ย10กระสอบอ่ะกำไรเดือนนึงหลายหมื่นนะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าเขาซื้อไปกระสอบเดียวแล้วแบบขายแบบขายเป็นปีถึงจะหมดไม่ใช่ไงคนเขาออกขายทุกวันบางคนขึ้นไลฟ์สดอืมลูกสองลูกเนาะใช่เนี่ยวินเทจเพราะว่าเป็นคนอย่างมือใหม่อ่ะพี่เขาแบบเขาสั่งไปเขาก็จะแบบว่ายังไม่เก่งไงเราก็อยากจะบอกว่าเนี่ยต้องทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีประสบการณ์คนมือใหม่ก็ต้องมาดูแบบนี้แหละไอ้รีวิวสาวอดพิมมาขายยังขายไปแล้วนี่ป้ายังห้อยอยู่เลยนะคะเราลองเอาไปรีดเอาไปคลีนเอาไปทำความสะอาดดูไปเพิ่มมูลค่าให้สินค้านะคะในเมื่อต้นทุนมันถูกเหมือนลูกค้าที่เอาไปรีดอะเนาะสวยมากเลยเนาะแล้วเขาไปใส่หุ่นทำสีเรียงกันคนนั้นเดือนนึงใช้กี่ลูกอะ30ลูกได้มั้งใช่30 8ลูกอืม30ลูกได้มั้งเดือนหนึ่งอะบางคนนะคะพี่ขายแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาเลยอะอาทิตย์ละ10ลูกขายเก่งมากที่เขาป้ายเนี้ยคือของมาบ่อยมากไม่งั้นไม่โปรราคานี้หรอกเพราะเดือนนึงของเข้าทีเกือบ100ลูกอะอุ้ยเดือนที่แล้ว170กว่าแมงโก้อุ้ยแมงโก้แมงโก้เป็นสตินนะ170กว่าลูกเงี้ยโอ้โหจริงๆอะรอบนี้มา68ลูกนะแต่คือรถเต็มไงรถเต็มก็เลยเอามาได้50ลูกรถเต็มที่เต็ม
รุ่นนี้สั่งได้เลยนะคะยังให้ราคาโปรนี้อยู่โปร1,900ไปก่อนนะลูกค้าเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแจ้งเนี่ยวันนี้ลูกค้าก็ทักมาเจรจาฮู20ลูกแล้วเตรียมตัวแพ็คของแพ็คของไปสวยๆนี่เนี่ยสวยนะดีไซน์เขาเนาะเนี่ยขนมชั้นอะไรไม่ซ้ำกันวินเทจมาทุกวันอืมบางวันมา2รอบกำไรเดือนเป็นแสนจริงๆนะลูกค้าบางคนขายเสื้อผ้ามือ2ได้เยอะขอบคุณมากค่ะคุณพี่บางคนขายกำไรเดือนละเป็นแสนจริงๆนะพี่ลูกค้ามานั่งคุยอ่ะแน่ซื้อเกรดเอไหมเจ๊เอากำไรตัวละ40บาทแต่เจ๊จ้างเขาซักรีดลูกค้ามานั่งคุยนี่คืออึ้งมากเลยก็คือถามเขาไงพี่ทำไมขายดีจังใช่ป่ะคือมาทุกวันบางวันมา2รอบเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้เราด้วยไงอยู่ไม่ไกลเขาบอกหาผ้าน้ำสองเขาปล่อยตัวละ19บาทวันนึงอ่ะเขาขายได้เป็นพันตัว19บาททั้งไลฟ์คือเขาปล่อยหาผ้าไหมเขาคัดหัวขายกำไรตัวละ40 200ตัวเขาได้ 8,000 แล้วอ่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่ามีคนดูเขาเป็นร้อยเป็นพันคนนะเฟซบุ๊กเขาอ่ะ8คนดูเขาอ่ะ10คนหลัก10คนเองนะแต่เขาขายได้คืออึ้งเขามากเลยคือแปลกใจว่าทำไมอ่ะเขามาเช้าเย็นมาติดกันทุกวันเอ๊ะทำไมเขาขายดีจังเลยเลยถามเขาไอพี่โอ้เขาพูดมาเนาะน้ำตาจะไหลเลยนะกำไรเดือนละเป็นแสนโอ้แบบอุ้ยบอกเขาเกิดเลยนะเกิดเขาแพ้มือสองใช่เมื่อก่อนเขาขายส่งเป็นอันเจ้ขายส่งอยู่ที่ประตูน้ำนะอืมแล้วหยุดไป2ปีโควิดหันมาเปลี่ยนใจมาขายมาลองผ้ามือสองติดใจเขาบอกเขามาถูกทางจบเลยไม่ไปไหนเลยจ้าอุ้ยสวยอ่ะขายกันกำไรเดือนละเป็นแสนแสนเขาบอกวันไหนอยากขายว่าขายวันไหนไม่อยากไลฟ์เขาก็ไม่ไลฟ์เขาก็หยุดแหละเขาอะเผื่อใครจะเอาไปเป็นแนวทางนะแต่เจ๊เขาแคปไปแล้วใช่ไหมเอาอะไรให้พาแคปไปแบบซ้ายขวาเลยปะโอ้โหหัวผ้าอย่างเยอะโหไอ้ปักปักสามตัวบนไหมอ่ะแพทเอาปักปักไปทางนู้นเลยฉันมีปัญหากับร่องสึนามิฉันเธอก็ฉันบอกให้ไปฉันบอกให้เธอซื้อแบบฉันไงเอวสูงไงเธอทำไมฟังว่าฉันกลัวฉันหายใจไม่ออกแค่นี้ฉันก็หายใจไม่ออกแล้วเธอเนี่ยมันเห็นหน้าเอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้มเนี่ยก็เห็นแล้วร้อยโอ้180กิโลเมตรถอยกันจะบอกอะไรเราให้ดูหัวผ้าคร่าวอันนี้เป็นหัวผ้าที่เราชื่นชอบนะคะพี่บางคนอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่คนจะคัดนะคะแต่อันนี้ความชอบส่วนบุคคลนะพี่แล้วแต่มุมมองเออหูยบางคนก็มองว่าเลยอ่ะเธอจริงๆคนเราอ่ะมองความสวยอ่ะมองไม่เหมือนกันนะก็เหมือนรสชาติอาหารนะเธออืมบอกเลยทำไมไม่ติดกระดุมให้ล่ะวอเ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 อวอเ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 ออุ้ยอะไรอ่ะไอ้แหลมตายไม่ได้นะไอ้แหลมนะออกอาการนะแม่มึงเลยรักพ่อเขินไม่ไอ้แหลมมันเขินวอเ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 อพี่เมฆรู้จักไหมวอเอเออ่ะ
เออบอกเอ๊ะพี่เมย์รู้จักหรือเปล่าอุ๊ยปังมากแม่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเธอนี่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยอ๋อคอเป็นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสวยมากนะต้องแบบจริงถ้ามันรีดได้เนาะเฮ้ยมันสวยมากเนี่ยตัวนี้เหมือนเป็นผ้าเลยอนนะแต่ถ้ามันรีดแล้วมันน่าจะสวยไงมันไม่เห็นทรงเธอฉันว่ามันไม่เห็นทรงเอาเสือมาก็ได้เสือวางล่างหมดเลยว้าเอ๊ะซ่อมป้ายเพียงเออนี่ก็มีนี่หัวผ้าคร่าวๆนะนี่อุ้ยเชิ้ตตัวนั้นก็สวยนะคะใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะจ๊ะรีวิวหัวผ้าคร่าวๆ1กระสอบพี่สาใครสนใจแคปหน้าจอสั่งเลย 1,900 บาทนะคะรุ่นนี้เป็นงานรวมเนื้อผ้ารวมเกรดนะพี่สาใครสนใจสั่งเลยต้นทุนไม่ถึง10บาทนะ8บาทกว่าเองนะคุณพี่เสื้อแฟชั่นสาวอวบไซส์เล็กไม่แนะนำนะคะขอบคุณค่ะ